เพื่อนๆเคยใช้น้ำเกลือเช็ดหน้ากันบ้างหรือเปล่าคะและน้ำเกลือใช้รักษาสิวกันได้จริงๆหรือเปล่าสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่เพื่อนๆใช้น้ำเกลือเช็ดหน้าแบบหวานหรือเปล่าคะซึ่งหวานนะคะใช้น้ำเกลือของ Clean and Care ขวดนี้เลยนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหรือว่าเคยใช้กันมาบ้างแล้วแหละค่ะซึ่งหวานนะคะจะใช้อยู่ที่ขวด200 ml เท่านั้นนะคะเพราะว่าน้ำเกลือ1ขวดเนี่ยพอเราเปิดฝามาแล้วนะคะอายุของมันเนี่ยจะใช้ได้เพียงแค่1เดือนเท่านั้นนะคะหวานก็เลยซื้อเป็นขวดเล็กนะคะเพราะว่ากลัวใช้ไม่ทันนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะก็คิดว่าน้ำเกลือเนี่ยจะช่วยรักษาสิวแต่ขอบอกเลยว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดเลยน้ำเกลือไม่ได้ช่วยรักษาสิวแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าน้ำเกลือนะคะมีส่วนช่วยไม่ให้เกิดสิวนั่นเองงงไหมคือน้ำเกลือนะคะไม่ได้มีส่วนช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่อย่างใดและไม่ใช่ยารักษาสิวใครเป็นสิวก็ควรไปใช้ยารักษาสิวยาแต้มสิวอะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่ว่าเอาน้ำเกลือนะคะมาทาสิวเพื่อเป็นยารักษาสิวนั่นเองค่ะแต่น้ำเกลือนะคะมีความสะอาดสูงมากนะคะซึ่งใครที่แพ้น้ำประปาหรือว่ากลัวว่าน้ำประปาของเราไม่สะอาดเพียงพอนะคะเราสามารถใช้น้ำเกลือนะคะในการเช็ดหน้าอีกรอบหลังจากล้างหน้าได้นะคะคือบางทีเราไม่รู้เลยนะคะว่าน้ำประปาเขาสะอาดจริงๆหรือเปล่าท่อที่ส่งน้ำมามันสะอาดจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้น้ำเกลือนะคะในการเช็ดหน้านะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการล้างหน้านะก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยสะอาดจริงๆค่ะซึ่งถ้าเกิดเราล้างหน้าได้สะอาดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เรานะคะไม่เกิดสิ่งอุดตันนะคะไม่ก่อให้เกิดสิ่งสกปรกทำให้ผิวของเราสะอาดนะคะและพอผิวของเราสะอาดนะคะก็จะไม่ก่อให้เกิดสิวแต่อย่างใดค่ะถ้าเกิดเราใช้น้ำเกลือนะคะเช็ดบริเวณที่เราไปบีบสิวมานะก็เปรียบเสมือนกับการที่เรานะคะเช็ดบริเวณสิวตรงนั้นให้สะอาดค่ะและอีกอย่างนึงนะคะก็คือหวานนะเห็นเพื่อนหวานนะคะใช้น้ำเกลือในการเช็ดเครื่องสำอางขอบอกเลยว่าน้ำเกลือไม่สามารถเช็ดเครื่องสำอางได้นะคะคือมันไม่มีคุณสมบัตินั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่านำไปเช็ดเครื่องสำอางนะใช้เป็นแบบ cleansing cleanser อย่างนี้ดีกว่านะคะก็ขอสรุปกันเลยก็แล้วกันนะคะก็คือน้ำเกลือนะคะไม่ได้มีส่วนช่วยในการรักษาสิวโดยตรงแต่ว่ามันมาในทางอ้อมๆค่ะก็คือถ้าเกิดเรานะคะใช้น้ำเกลือนะคะในการเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าในขั้นตอนสุดท้ายนะก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยสะอาดนะคะทำให้ไม่เกิดสิวนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากหายสิวโดยตรงเนี่ยก็ให้เรานะคะใช้ยารักษาสิวร่วมด้วยนะก็จะทำให้สิวของเราเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะคะส่วนวิธีการใช้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถใช้น้ำเกลือนะคะเทลงบนหน้าเพื่อละอีกทีนึงหรือว่าจะใช้เทลงบนสำลีนะคะแล้วก็เช็ดเหมือนโทนเนอร์นะคะหรือว่าใครที่เพิ่งบีบสิวมานะคะอาจจะเทใส่คัตเติ้ลบัตรอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามาเช็ดบริเวณที่เป็นสิวได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเกิดคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆคะอย่าลืมกด Subscribe ปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานค่ะ